คุณรู้หรือไม่ซารูนาสมาซูเลนิสเป็นนักบาสเกตบอลชาวโซเวียตคนแรกที่เข้าร่วมเล่นการแข่งขัน NBAกลับมาในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่ายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราเตรียมพร้อมจะแจกท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายคนอยากได้ลูกฟุตบอลไปเล่นช่วงที่ฟุตบอลไทยกำลังฟีเวอร์อย่างลูกคุณธีรยุทธ์นี่ก็เพิ่งจะได้ลูกฟุตบอลมาเล่นด้วยเพิ่งจัดมาแล้วเบอร์5ด้วยครับมิฉะนั้นเราก็มีแจกเหมือนกันเบอร์5เหมือนกันนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าต้องจำตัวเลขแม่นๆนะครับเนื่องจากว่าคำถามนี่เกี่ยวกับตัวเลขหน่อยนะครับก็คือแอตเลติโกมาดริดนั้นเซ็นยืมตอเรสกี่เดือนนะครับนี่คือคำถามที่จะร่วมสนุกกันนะครับหมายเลขที่จะโทรมาร่วมสนุกกันนะครับก็คือหมายเลข02-615-9011นะครับรับ1สายเท่านั้นนะครับเฉพาะรายการสดนะครับช่วงที่ออกอากาศเริ่มต้น 19:30 นาทีนี่แหละครับรางวัลก็คือลูกฟุตบอลเบอร์5ครับจาก Nike นั่นเองครับเป็นลิขสิทธิ์แท้ครับครับ02-615-9011โทรมาในช่วงของการออกอากาศสด 1:30 น. ถึง 2:30 น. นะครับ1สาย1รางวัลเท่านั้นครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งนะครับ สำหรับแฟนๆรายการที่ชอบเรื่องของการวิ่งเรื่องของการออกกำลังกายนะครับ รองเท้าวิ่งจาก Nike นะครับ running จาก Nike พรุ่งนี้รอติดตามชมรายการนี้แจกกันต่อเนื่องนะครับจาก Nike นะครับ ครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของ NFL เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปดู Media Watch กันก่อนครับมีเรื่องของวงการ F1 มาฝากกันครับMedia Watch วันนี้เราไปกันที่วงการรถยนต์สูตร1กันครับเมื่อ Daniel Ricciardo นักแข่งของทีม Ferrari เปิดเผยว่าการจากไปของ Sebastian Vettel ครับทำให้ทีมม้าลำพองนั้นมีแรงกระตุ้นในการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นนะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยหยิบมาจาก Eurosport แล้วก็ Sportmo ครับ Eurosport เปิดเผยข่าวว่า Ricciardo เชื่อว่าการจากไปของ Vettel นั้นถือได้ว่าเป็นผลพลอยได้สำหรับ Ferrari โดยตรงครับเพื่อทีมจะได้มีการพัฒนาในหลายจุดที่เวทเชลเคยเรียกร้องเอาไว้ครับซึ่งก่อนปิดฤดูกาลเวทเชลประกาศย้ายเพื่อหาความท้าทายใหม่กับ Red Bull ครับเพราะไม่พอใจที่ไม่สามารถทำผลงานคว้าแชมป์ตามที่คาดไว้โดยริชาร์โดกล่าวว่าสิ่งที่เวทเชลเรียกร้องจากทีมมาตลอดแม้ว่าจะดุเดือดไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่ายึดทำดีครับกับการต้องการทำผลงานให้ออกมาให้ดีส่วน Sportmo เล่นข่าวไปในทำนองเดียวกันครับซึ่งหลังจากที่เวทเชลอยู่กับ Ferrari มา6ฤดูกาลครับและต้องออกไปหาความท้าทายกับ Red Bull Ricciardo ยอมรับว่าเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ Ferrari พร้อมกับกล่าวว่าเวทเชลเป็นคนเอาจริงเอาจังครับและมักจะพูดถึงความต้องการตลอดครับแต่เขาก็ยังให้เกียรติทีมเวทเชลไม่เคยหยุดซ้อมและมักจะซ่อนเรื่องของความไม่พอใจเอาไว้ครับและคิดว่าการที่เวทเชลจากไปส่งผลดีให้กับทีมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับต้องมีการแข่งขันกันต่อไปนะครับทั้งตัวบุคคลรวมไปถึงทีมผู้สร้างนะครับก็ถือว่าแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี่ก็ถือว่ามีการส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันผลงานของแต่ละทีมด้วยนะครับในขณะที่ในช่วงของ Sport World นะครับยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของชูมี่ด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของไมเคิลชูมาเกอร์นะครับเรามาที่อเมริกันเกมส์กันก่อนนะครับมีทั้ง NFL แล้วก็ NBA นะครับที่มีความเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับโดยที่ในตอนนี้ศึกคนชนคนกำลังอยู่ในช่วงที่เข้มข้นทีเดียวนะครับโดยที่อันโตนิโอบราวน์นั้นทำคนเดียว2ทัชดาวน์จากการวิ่งย้อนระยะ71หลานะครับอย่างที่ได้เห็นในภาพไฮไลท์ตรงนี้นะครับในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็รับบอลในระยะ63หลานะครับในช่วงควอเตอร์สุดท้ายทำให้พิตส์เบิร์กสเตเลอร์นั้นสามารถเอาชนะซินซินเนติเบงกอลส์ไปได้27-17คะแนนนะครับในศึก Sunday Night Football เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับชัยชนะในแมตช์นี้ทำให้พิตส์เบิร์กชนะ11แมตช์ครับแล้วก็แพ้ไป5คว้าแชมป์กลุ่ม AFC เหนือได้สำเร็จนะครับแล้วก็ทำได้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับนับตั้งแต่ปี2010ทำให้เกมต่อไปครับทีมสเตเลอร์จะต้อนรับการมาเยือนของบัลติมอร์เรเวนส์ครับในคืนวันเสาร์ในขณะที่เบงกอลส์นั้นจะได้สิทธิ์ไวด์คาร์ดครับแล้วก็ต้องออกไปเยือนแชมป์ AFC ใต้อย่างอินดิแอนาโพลิสโคลท์ครับในคืนวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามครับจากจะชนะในเกมนี้ครับทำให้สตีลเลอร์
ต้องแลกกับอาการบาดเจ็บของเลวอนเบลนะครับตัววิ่งคนเก่งของทีมที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องออกจากเกมไปในช่วงควอเตอร์ที่3ครับซึ่งเขาเพิ่งจะได้รับการคัดเลือกจากทีมให้เป็นผู้เล่น MVP ด้วยนะครับในปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนอกจากเกมที่สตีลเลอร์จะเอาชนะเบงกอลไปได้27-17แล้วนะครับในเกม Sunday Night ยังมีอีกหลายคู่ที่มีผลมาฝากกันนะครับโดยที่ Baltimore Ravens ครับก็เอาชนะ Cleveland Browns ได้20-10นะครับ Washington Redskins แพ้กับ Dallas Cowboys นะครับ17-44 Tennessee Titans ครับแพ้กับ Indianapolis Colts 10-27ครับ Houston Texans เอาชนะ Jacksonville Jaguars 23-17ครับ Kansas City Chiefs เอาชนะ San Diego Chargers ครับ19-7คะแนนMiami Dolphins ครับแพ้กับ New York Jets 24-37 คะแนนนะครับในขณะที่ Minnesota Vikings เอาชนะ Chicago Bears 13-9 คะแนนครับ New England Patriots ครับแพ้ให้กับ Buffalo Bills ครับ9-17 คะแนน New York Giants นั้นแพ้ให้กับ Philadelphia Eagles ครับ26-34 คะแนนครับ Tampa Bay Buccaneers แพ้กับ New Orleans Saints 20-23 คะแนนครับในขณะที่ Denver Broncos ที่ถล่มOakland Raiders นะครับ47-17คะแนนครับ San Francisco 49ers เอาชนะ Arizona Cardinals ได้20-17ครับ Seattle Seahawks ถล่ม St. Louis Rams ไป20-6คะแนนครับ Atlanta Falcons แพ้ให้กับทาง Carolina Panthers ไปขาดลอยเลยนะครับ3-34คะแนนและ Green Bay Packers ครับก็เอาชนะ Detroit Lions ไปได้30-20คะแนนครับส่วนนี้คือตารางประกบคู่การแข่งขันนะครับในสาย AFC แล้วก็ NFC นะครับ Cincinnati Bengals นั้นจะพบกับ Indianapolis Colts นะครับในส่วนของ Wild Card Round นะครับเช่นเดียวกันกับ Baltimore Ravens พบกับ Pittsburgh Steelers นะครับส่วน Wild Card Round อีกกลุ่มนึงนะครับ Cardinals จะพบกับ Panthers แล้วก็ Lions จะพบกับ Cowboys นะครับในสาย NFC ครับก็มี Broncos มี Patriots Packers แล้วก็ Seahawks รออยู่ในรอบDivision Round นะครับยังอยู่ที่เรื่องของ NFL ครับจิมฮาร์บอร์ตัดสินใจแยกทางกับซานฟรานซิสโก 49ers เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากพาต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะ Arizona Cardinals ไปได้ด้วยสกอร์20-17คะแนนครับในการแข่งขัน Sunday Night สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติซึ่งนั่นหมายถึงฮาร์บอร์จะอยู่ไม่ครบสัญญา5ปีกับ 49ers เนี่ยนะครับฮาร์บอร์ที่ฤดูกาลนี้ไม่สามารถพาทีมเข้าถึงรอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครับที่เขาคุมทีมโดยจบฤดูกาลด้วยสถิติชนะ8แพ้8เกมกล่าวว่าเป็นเพียงเวลาช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามีความสุขกับการทำงานมีความทรงจำและช่วงเวลาที่ดีมากมายที่นี่เขารู้สึกดีทุกครั้งนะครับที่คิดถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับทีมครับขณะที่เจ็ตยอร์กเจ้าของทีมกล่าวว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเขากับฮาร์บอร์ครับขอบคุณที่ทุ่มเทให้กับทีมมาตลอดครับฮาร์บอร์นำความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะมาสู่ทีม 49ers ครับด้านของแฟรงกอร์รันนิ่งแบ็คของทีมเปิดเผยว่าเขาคิดว่ามันเป็นธุรกิจอย่างนึงครับขอให้โค้ชโชคดีครับฮาร์บอร์นั้นเป็นสุดยอดโค้ชเขาชอบวิธีการทำงานของฮาร์บอร์ครับเป็นปีที่ดีที่สุดกับฮาร์บอร์ในฐานะที่อยู่ในทีมเดียวกันครับส่วนอนาคตของจิมฮาร์บอร์ครับเขายังไม่เปิดเผยว่าจะตัดสินใจอย่างไรครับรวมถึงไม่ยอมพูดถึงข้อเสนอที่มิชิแกนวูล์ฟรินส์เตรียมมอบสัญญา6ปีมูลค่า48ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่าประมาณ 1,536 ล้านบาทหรือคิดเป็น8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับต่อปีเพื่อให้เขามาเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมอีกด้วยจากเรื่องของฮาร์บอร์นะครับคราวนี้เรามาดูกันที่ผลงานของเลเกอร์สกันบ้างนะครับในศึกบาสเกตบอล NBA นะครับโดยที่โกลันดรอยดิชนั้นทำไป24แต้มนะครับบวกกับทางด้านเอริกเบสโชนะครับที่ทำไปอีก22แต้มนะครับช่วยให้ทางฟีนิกซ์ซันนั้นบุกมาเอาชนะลอสแอนเจลิสเลเกอร์สไปได้116-107คะแนนนะครับถึงสนามสเตเปิลเซ็นเตอร์แล้วก็เก็บชัยชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันนะครับก็ทำให้เลเกอร์สผลงานไม่ดีแพ้3เกมติดแล้วนะครับโดยที่โอซาโทมัสครับก็ช่วยทำได้ถึง15แต้มนะครับทำให้ซันไม่แพ้ใครเลยครับนับตั้งแต่เปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงชุดใหม่มานี้นะครับแล้วก็เป็นชัยชนะเหนือเลเกอร์สเป็นครั้งที่7ใน8ครั้งหลังสุดครับที่ทั้ง2ทีมนั้นพบกันส่วนเลเกอร์สนั้นต้องแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้
จะได้โคบี้ไบรอันกลับมาลงเล่น32นาทีนะครับแล้วก็ช่วยทำไป10แต้ม8รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์ครับส่วนเจอร์มี่ลินนะครับก็เกมนี้ทำได้ถึง19แต้มนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยทีมกลับมาชนะได้โดยที่เลเกอร์สชนะเกมสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่แล้วครับเหนือโกลเด้นสเตทวอริเออร์แต่ว่าคาดว่าการแพ้ต่อเนื่องกันสาเหตุหนึ่งก็มาจากการต้องเล่นถึง4เกมใน6วันนะครับรวมทั้งระยะทางในการเดินทางนี่นับเป็นไมล์นี่ 4,400 ไมล์เลยทีเดียวนะครับไปดูผู้เล่นที่ผลงานดีสำหรับแมตช์นี้กันนะครับโดยที่ Phoenix Suns นั้นก็มีกอรันดรอยิชนะครับที่ผลงานดีที่สุดนะครับ24แต้ม2รีบาวด์แล้วก็2แอสซิสต์ในขณะที่ลิกยังนะครับก็ผลงานดีที่สุดของ LA Lakers ครับ21แต้ม1รีบาวด์2แอสซิสต์ครับผลคู่อื่นของ NBA นะครับคริสแบรนด์คาวาเรียสครับก็แพ้กับดีทรอยต์พิสตัน80ต่อ103คะแนนครับซานอันโตนิโอสเปอร์สครับเอาชนะฮูสตันร็อกเก็ต110ต่อ106คะแนนดัลลัสแมฟเวอริกเอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ส112ต่อ107คะแนนครับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เอาชนะนิวยอร์กนิกส์ได้101ต่อ79คะแนนเดนเวอร์นักเก็ตส์ก็แพ้ให้กับโตลันโตแรปเตอร์สไป102ต่อ116คะแนนครับไปที่อาการของมิเชลชูมัคเกอร์กันบ้างครับวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ1ปีครับที่ชูมัคเกอร์นั้นประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นสกีครับสบินเคมครับผู้จัดการส่วนตัวของมิเชลชูมัคเกอร์ก็เปิดเผยว่าตำนานแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยชาวเยอรมันนั้นได้ใช้เวลาอย่างยาวนานครับเพื่อต่อสู้ให้ตัวเองนั้นได้ฟื้นขึ้นมาเพื่อตื่นดูโลกอีกครั้งหนึ่งครับก็นี่เป็นวันครบรอบ1ปีครับที่ชูมาเกอร์นั้นประสบอุบัติเหตุระหว่างที่เล่นสกีที่รีสอร์ทเมริเบลบนเทือกเขาแอลป์ประเทศฝรั่งเศสครับจนทำให้เขานั้นกลายเป็นเจ้าชายนิทรานับตั้งแต่นั้นมาครับแม้ว่าเดือนมิถุนายนครับชูมาเกอร์นั้นจะพ้นจากอาการโคม่าและถูกส่งตัวกลับมารักษาต่อที่บ้านเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ตำนานนักแข่งก็ยังไม่ตื่นจากการหลับไหลครับล่าสุดในวาระครบรอบ1ปีครับชบินเคมเป็นตัวแทนของครอบครัวชูมาเกอร์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานครับและต้องต่อสู้กันอย่างหนักสภาพร่างกายของชูมาเกอร์พัฒนาขึ้นมากครับตามสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปและเชื่อว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อให้ตัวเองนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเจ้าของสถิติคว้าแชมป์ได้ถึง91ครั้งนะครับใน F1 ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ3มกราคมนี่จะอายุครบ46ปีด้วยก็มีเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับในช่วงปลายปีนี้เราย้ำกันมาทุกวันเลยครับกับรายการเทนนิสระดับโลกที่เมืองไทยครับแฟนเทนนิสนั้นห้ามพลาดครับเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ครับ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ครับฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิรอสราวนิชครับเดวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสตินีและริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคม2557ถึง2มกราคม2558ครับที่สนามเซนเทเนพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับถ่ายทอดสดที่ Television Studio ครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670ครับหรือรับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชั่นทูชั่นแอนิแวร์ครับมีรอสโรนิกแล้วก็โทมัสเบอร์ดิชนั้นไปรอในรอบรองอยู่แล้วนะครับมีโอกาสได้ชมคู่นี้เจอกันในรอบชิงเหมือนกันนะครับครั้งที่2นอกเหนือจากเทนนิสที่น่าสนใจแล้วนะครับยังมีกีฬาอื่นที่น่าสนใจครับไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับประหยัดมากแสงนักกอล์ฟฝ้าประสบการณ์ของไทยโชว์เก๋าแซงหน้าธัญญากรคลองผาผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติคว้าแชมป์การแข่งขันAll Thailand Golf Tour รายการสิงห์All Thailand Grand Finals ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นไปครองได้สำเร็จหลังจากประหยัดจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์เฉียนเอาชนะธัญญากรไปเพียงแค่1สโตรกเท่านั้นวิกเตอร์เอ็กเซลเซนนักแบดมินตันหนุ่มชาวเดนมาร์กคว้าแชมป์การแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์พิเศษส่งท้ายปีรายการโคเปนเฮเกนมาสเตอร์ที่เฟเดริกสเบิร์กกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กประเภทชายเดี่ยวไปครอง
หลังเอาชนะยานโอยอร์เกนเซนเพื่อนคู่แข่งร่วมชาติ2เกมรวด 22-20 และ 21-9 เคอิชินิชิโคริ นักเทนนิสหนุ่มมือ5ของโลกจากญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายฤดูกาลหน้าขอถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมทั้ง4รายการให้ได้หรืออย่างน้อยต้องเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเพื่อต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่ฤดูกาลก่อนนิชิโคริเคยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน US Open มาแล้วก่อนจะพ่ายให้กับมารินซิลิชคู่แข่งจากโครเอเชียคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับมีเรื่องของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินครับซื้อที่ปลูกบ้านให้กับครอบครัวหลังจากรับทรัพย์อัดฉีดไปอื้อซ่าเลยครับยี่สิบเก้าธันวาคมปี1940การแข่งขัน NFL Pro Bowl Chicago Bears เอาชนะ NFL All-Star 28-14